สีนำโชคปีหน้าดีกว่าไหมเอ้ยรู้กันหน่อยดีกว่าปีหน้าผู้ชมครับสีนำโชคปี2567ก็คือสีเขียวมรกตเหรอแต่ถ้ากับความจะเลยรุ่งเรืองและสุขภาพดีมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สีหลักๆแล้วมันจะมีแล้วเราก็จะมีแยกไปในเรื่องของแต่ละปีเกิดด้วยนะเอานี่สีหลักๆในปี67ก่อนอันนี้คือใครก็ใช้ได้เออถูกต้องเขียวมรกตชมพู่ชอบสีนี้มากปีหน้าไม่เดินเขียวกันทั้งปีเหรอสีทองก็ได้เหรอแล้วเสื้อผ้าตามร้านอะ ตอนที่โิทนสีเขียวมาแรงนะเขียวอย่างนี้นะน่าจะรู้ก่อนแล้วก็เลยรีบเอาออกมาขายใช่หมายถึงอะไรล่ะความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพดีเขียวมรกตอะแล้วสีเหลืองทองอะความหมายว่าอะไรสีเหลืองทองก็นี่ไงความร่ำรวยความสําเร็จแล้วก็ความสุขอ่าเออเอาเอาถ้าให้คุณเลือกนะได้สีเดียวคุณเอาสีไหนเขียวผู้ชอบเขียวชอบความเจริญรุ่งเรือง ไม่ไม่ได้นึกถึงความหมายด้วยแต่ว่าชอบสีเขียวเป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วเขียวเหนียวซับใช่เพราะว่างานแต่งงานถ้าย้อนไปงานแต่งเพื่อนเจ้าสาวพูดสีเขียวโทนนี้หมดเลยแล้วคนผิวคล้ำก็จะบน uh, cosplay, ่นเอองั้นผมเลือกสีเหลืองทองแล้วกันจะได้ไม่เหมือนกันอ้าพี่เขาอินเทแล้วนี่ไหนล้องยิ้มทีอ้า่ําำรวยทช่ไมเหลืองแล้วเหลืองอะไรอ่ะออกจากขาวขนาดนี้อ๋อยอกค่ะยอกโอ้เราเนี่ยนะจริงเลยเอาไปดูกันหน่อยนะฮะ สีนำโชคของ12นักษัตร์นะฮะในปีหน้านะฮะเริ่มที่ปีชวดนะครับปีชวดเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวอ่อนอสำหรับปีฉลูปีวัวนะคะสีนำโชคให้เป็นสีเทาอ่อนแล้วก็เขียวเข้มอปีขาฮะสีฟ้าแกมเขียวหรือว่าสีขาวคือปีเสือใช่ไหมใช่จ้าปีเถาะปีกระต่ายนะคะสีนำโชคก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวใบไม้ออปีมะงรรมรงกนี่อะไรอ่ะฮะมะงรงงูเล็ก งูใหญ่หยยปีน่างไงเออสีเขียวเฮ้ยทำไมสีเขียวเยอะจังเลยสีเขียวมาแรงปีมะเส็งงูเล็กก็ม่วงสว่างแล้วก็เขียวเข้มอ,อ่ามาเมียนะฮะสีเขียวอ่อนหรือว่าสีเหลืองมะเมียนี่อะไรอะมาเมียอะไรมา<ะ>มา<ะ>แม่แม่แพะ อ่าต่อไปปีมะแม่สีน้ำโชกคือสีม่วงแล้วก็สีเขียวอมฟ้าค่ะอ้าวปีวอกนะฮะปีลิงนะครับสีขาวกับสีฟ้าอ่อนนะฮะปีรักกาปีไก่นะจ๊ะสีน้ำโชคสีเหลืองทองและฟ้าเข้มค่ะปีจอนะฮะปีผมเองนะฮะสีแดงแล้วก็สีเขียวอีกแล้วปีกุนปีชมพู่เองนะจ๊ะสีน้ำโชกคือสีม่วงอ่อนและชมพูอ่อนอ้าวเดี๋ยวปีหน้าแต่งเป็นคริสต์มาสทั้งปีเลยอ๋อพี่เน้นแดงและเขียวอะ